ว้าวคุณเคยได้ยินเรื่องราชาแห่งผลไม้ไหมมันคือชื่อเล่นอีกชื่อของฉันเองอะ oh, แล้วก็ยังมีราชาแห่งป๊อปคอร์นกับราชาแห่งของหวานด้วยเฮ้ย พอได้แล้วมั้งหากคุณเคยสนุกสนานกับการกินมะม่วงในช่วงฤดูร้อนงั้นคุณก็คุ้นเคยกับมันเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมมะม่วงถึงเป็นราชาแห่งผลไม้ได้ล่ะใช่ฉันแค่พูดเล่นนะก่อนหน้านี้นอกจากรสชาติที่น่ารับประทานแล้วผลไม้นี้ก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งอีกมากมายแค่กินมะม่วงวันละ1ผลคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้น 1. ผิวกระจ่างใสมะม่วงเต็มไปด้วยวิตามิน A นี่เป็นส่วนผสมทั่วไปในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ดีร่างกายของคุณต้องการวิตามิน A เพื่อการเติบโตและสร้างเซลล์ใหม่และเซลล์ผิวใหม่ก็จะไม่ดูดีขนาดนี้ได้หากไม่ได้เพิ่มคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ทำให้ผิวดูอ่อนยาวและอวบอิ่มในการผลิตคอลลาเจนร่างกายของคุณยังต้องการวิตามินซีข่าวดีก็คือคุณสามารถจะได้รับมันจากมะม่วงด้วยนะ 2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันวิตามินทั้ง2ชนิดนั้นไม่เพียงแค่ทำให้คุณดูเปล่งปลั่งแต่คุณจะรู้สึกดีขึ้นกว่านั้นด้วย okay. นั่นคือถ้าคุณมีแนวโน้มที่จะป่วยบ่อยมะม่วงสามารถช่วยปกป้องคุณจากการเป็นหวัดและไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลโดยการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณมันจะช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทหารของระบบภูมิคุ้มกันของคุณคอยต่อสู้กับการติดเชื้อและการเจ็บป่วยและไม่ใช่แค่ระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งขึ้นคุณจะสังเกตได้ว่าบาดแผลและรอยขีดข่วนรักษาได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกัน 3. ดูอ่อนเยาว์ตลอดกาลมะม่วงประกอบไปด้วยทุกแร่ธาตุของสารต้านอนุมูลอิสระคุณอาจเคยได้ยินคำนี้มาบ่อยแล้วแต่มันมีความหมายว่าอะไรกันแน่สารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยปกป้องเซลล์ของคุณจากความเสียหายที่เกิดจากอนุมูลอิสระสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ทุกที่ในสภาพแวดล้อมของเราและมันทำให้คุณดูแก่เกินวัยด้วย 4. สร้างรอยยิ้มที่สดใสเป็นประกายอย่าทิ้งใบและยอดของต้นมะม่วงลองเคี้ยวมันสัก 2-3 นาทีแทนทันตแพทย์บอกว่าสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างเหงือกและเคลือบฟันให้ดูขาวขึ้นไปกันเถอะพร้อมกับรอยยิ้มแบบฮอลลีวูดและผิวที่เปล่งประกายของคุณ 5. ฝันดีขึ้นมะม่วงมีวิตามิน B6 เป็นจำนวนมากร่างกายของคุณใช้มันเพื่อสร้างสารสื่อประสาทเฉพาะที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพที่ดีในการนอนหลับและสภาวะอารมณ์แน่นอนว่าทั้งสองสิ่งนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้ฉันหมายความว่าถ้าคุณนอนหลับได้ดีและมีคุณภาพมันก็จะส่งผลดีต่อสภาวะทางจิตใจและอารมณ์ของคุณด้วยแต่เชื่อหรือไม่ว่าการศึกษาแสดงให้เห็นว่าวิตามิน B6 ช่วยต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกัน 6. มีความคิดที่เฉียบแหลมเมื่อพูดถึงระบบประสาทมะม่วงยังมีกลูตามีนซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งจำเป็นสำหรับความจำและสมาธิที่ดีดังนั้นถ้าคุณเริ่มรู้สึกเลอะเลือนหรือไม่อยู่กับร่องกับรอยคุณอาจต้องลองกินมะม่วงให้มากขึ้น 7. การย่อยอาหารที่ดีขึ้นไฟเบอร์เป็นสิ่งที่คุณจะพบได้ในผลไม้ส่วนใหญ่และร่างกายของคุณต้องการมันสำหรับการย่อยอาหารที่ดีแถมยังช่วยเรื่องระบบการดูดซึมอาหารของคุณด้วยนอกจากนี้มันยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนย้ายอาหารผ่านลำไส้ของคุณมะม่วงแค่ผลเดียวคุณจะได้รับไฟเบอร์ถึง 20% ของปริมาณที่แนะนำต่อวันและคุณยังจะได้รับโพแทสเซียม 16% อีกด้วยองค์ประกอบนี้มีความน่าสนใจโดยมันช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างสมองและกล้ามเนื้อในระบบย่อยอาหารด้วยวิธีนี้พวกมันจึงร่วมมือกันแล้วก็เคลื่อนย้ายอาหารไปตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. ดีต่อหัวใจการทานมะม่วงทุกวันเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการลดระดับคอเลสเตอรอลและบำรุงสุขภาพของหัวใจหลอดเลือดและระบบหัวใจโดยรวมนักวิทยาศาสตร์รู้ว่าระดับคอเลสเตอรอลที่สูงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในภายหลังซึ่งมะม่วงถือเป็นแหล่งรวมพลังแห่งโพแทสเซียมย่อยอาหารและวิตามินที่จะทำให้หัวใจของคุณมีความสุขและปลอดภัยจากโรคมากขึ้น 9. บำรุงสายตามะม่วง1จานประกอบด้วย 35% ของวิตามิน A ในปริมาณแนะนำที่คุณต้องการในแต่ละวันใช่แล้วเป็นจำนวนเดียวกับที่จะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งประกายและยังช่วยสุขภาพดวงตาของคุณดีขึ้นด้วยอย่างน้อยก็จะช่วยให้คุณรักษาวิสัยทัศน์ที่ดีไว้ได้นานขึ้นอย่าคาดหวังถึงขนาดว่ามันจะช่วยรักษาอาการสายตาสั้นหรืออาการอื่นๆได้อย่างน่าอัศจรรย์อะไรแบบนั้นนะแต่เท่าที่ทำได้ตอนนี้ก็เป็นการดีที่จะป้องกันปัญหาในเรื่องการมองเห็นในอนาคตแครอทและผลเบอร์รี่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาของคุณเช่นกันและทั้งหมดสามารถนำมาผสมกับมะม่วงในการทำสมูทตี้ได้ด้วย 10. ช่วยควบคุมน้ำหนักมะม่วงอุดมไปด้วยไฟเบอร์และเพคตินซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มท้องนั่นคือเมื่อคุณรู้สึกอิ่มหลังจากรับประทานอาหารสิ่งที่จะช่วยคุณในการลดน้ำหนักได้ก็คือมะม่วงสามารถทำให้คุณรู้สึกอิ่มจริงๆโดยมีแคลอรี่ไม่มากนักดังนั้นหากคุณต้องการลดน้ำหนักเพิ่มอีกสัก 2-3 ปอนด์หรือต้องการรักษาสัดส่วนคุณควรทานมะม่วงเป็นอาหารกลางวัน
มันมีประโยชน์ดีๆมากมายในปริมาณแคลอรี่ที่น้อยซึ่งคุณจะไม่มีทางพลาดที่จริงแล้วถ้าคุณต้องการจะบรรลุผลโดยสมบูรณ์คุณก็จะต้องกินเปลือกมันด้วยไม่ต้องกังวลมันปลอดภัยพอโดยเฉพาะถ้าคุณไปซื้อในรูปแบบออร์แกนิกมันก็อาจจะแค่ไม่ได้มีรสชาติที่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่ Oh baby 11กระดูกที่แข็งแรงฉันแน่ใจว่าคุณเคยได้ยินมาว่ากระดูกของคุณต้องการแคลเซียมเพื่อมีความแข็งแรงนั่นเป็นความจริงอย่างแน่นอนแต่ร่างกายของคุณยังต้องการวิตามิน K เพื่อดูดซับแคลเซียมเหล่านั้นมะม่วงจะให้ 8% ของปริมาณวิตามิน K ที่คุณได้รับในแต่ละวันและกระดูกของคุณจะต้องขอบคุณสิ่งนี้12ป้องกันโรคมะเร็งผลไม้ชนิดนี้ประกอบด้วยเอนไซม์และสารประกอบพืชที่มีคุณสมบัติต้านมะเร็งสูงจากการศึกษาพบว่าการรับประทานสารเหล่านี้เป็นประจำผ่านมื้ออาหารจะช่วยลดการเติบโตมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เป็นอย่างดี13การป้องกันตับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของคุณต้องทนกับอะไรบ้างโดยเฉพาะเมื่อคุณอาศัยอยู่ในเมืองเผชิญกับความเครียดการขาดสารอาหารมลพิษและอื่นๆอีกหลายอย่างมันเป็นหน้าที่ของตับที่จะต้องรับภาระเหล่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่มันต้องการการป้องกันตัวจากสารพิษและสิ่งอันตรายที่พบได้ในร่างกายคุณสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้เซลล์ของคุณต่อสู้กับความเสียหายจากอนุมูลอิสระเป็นเพียงสิ่งที่แพทย์แนะนำดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลตับและคว้ามะม่วงมาทานซะเอาล่ะเพื่อนๆชีวิตสดใสฉันต้องขอบอกว่าทุกครั้งที่คุณตัดสินใจในการจัดการกับอาหารบางอย่างหรือเรื่องอาหารการกินที่สามารถส่งผลต่อร่างกายของคุณถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างการช่วยลดคอเลสเตอรอลของคุณได้แต่จะเป็นการดีที่สุดหากคุณจะได้รับคำปรึกษาและการอนุมัติจากแพทย์ก่อนเสมอตัวอย่างเช่นเมื่อพูดถึงการทานมะม่วงแพทย์มักจะกำชับอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เป็นโรคตับอ่อนโรคกระเพาะหรือตับอักเสบว่าต้องระวังเป็นพิเศษดังนั้นหากคุณสนใจว่ามะม่วงสามารถส่งผลด้านไหนกับสุขภาพของคุณบ้างให้ดูว่าแพทย์ของคุณจะพูดกับเรื่องนี้ยังไงบ้างและนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าคุณไม่มีปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงลองทานมะม่วงเป็นประจำทุกวันในอีก1เดือนคุณจะพบว่าคุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีความสุขและก็ดูอ่อนกว่าวัยสิ่งที่ดีที่สุดในการรวมผลไม้นี้ไว้ในอาหารของคุณคือมันกินได้หลากหลายแบบคุณสามารถกินดิบๆหรือใส่ลงในสมูทตี้กินกับสลัดตัวเลือกของคุณมีไร้ขีดจำกัดเลยล่ะและนี่เป็นหนึ่งในสูตรอาหารสุดโปรดของฉันพุดดิ้งมะม่วงกับเมล็ดเชียสิ่งที่คุณต้องมีคือกะทิประมาณ1ถ้วยมะม่วงสับ2ถ้วยเมล็ดเชีย2ช้อนโต๊ะและโยเกิร์ตกรีก2ช้อนโต๊ะก่อนอื่นให้ใส่เมล็ดเชียในนมและทิ้งไว้ในตู้เย็นเป็นเวลา20นาทีเพื่อให้เมล็ดบานออกในขณะที่รอให้มันบานและเซตตัวใส่มะม่วงลงในเครื่องปั่นพร้อมกับโยเกิร์ตจากนั้นผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันสุดท้ายแล้วคุณก็จะได้พุดดิ้งแสนอร่อยที่มีประโยชน์แต่ถ้าหากคุณไม่ชอบโยเกิร์ตกรีกก็สามารถใช้น้ำผึ้งแทนได้และก่อนที่คุณจะมุ่งหน้าไปที่ร้านลองสูตรมะม่วงที่น่ารับประทานทุกชนิดฉันขอแบ่งปันเคล็ดลับสุดท้ายกับคุณวิธีการเลือกมะม่วงที่ดีที่สุดก่อนอื่นควรเลือกลูกที่ดูดีไม่มีรอยฟกช้ำไม่มีรอยแมลงเชื้อราหรืออะไรแบบนั้นและหลักๆคือการตรวจสอบดูว่ามันสุกแล้วหรือยังเพราะไม่ใช่มะม่วงทุกลูกที่จะเปลี่ยนสีเมื่อมันสุกคุณจะต้องบีบดูเบาๆว่ามันนุ่มไหมมะม่วงไม่ควรนิ่มหรือแข็งจนเกินไปความสุกของมะม่วงที่พอเหมาะคือผิวของมันจะนุ่มคล้ายกับความนุ่มของฝ่ามือหรือปลายนิ้วของคุณและคุณยังสามารถดมกลิ่นดูได้ด้วยผลไม้ที่สุกพร้อมทานจะส่งกลิ่นหอมออกมาหากคุณยังไม่แน่ใจให้ซื้อลูกที่ยังดิบดีกว่าที่จะซื้อลูกที่สุกงอมเกินไปเอามาเก็บไว้ที่บ้านในอุณหภูมิห้องมะม่วงจะสุกพร้อมทานได้ในเวลา 2-3 วันนั่นคือเคล็ดลับของฉันเองแล้วคุณล่ะมีสูตรอะไรดีๆหรือคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเลือกผลไม้ให้ได้ตามต้องการบ้างไหมแชร์บอกกันได้เลยในช่องคอมเมนต์หากคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนของคุณแต่เฮ้ยอย่าเพิ่งรีบหนีไปสอยมะม่วงสิเรายังมีวิดีโอดีๆอีกกว่า 2,000 รายการให้คุณได้เลือกชมให้คุณเลือกวิดีโอฝั่งซ้ายหรือขวามือก็ได้คลิกดูให้สนุกอยู่กับเราชีวิตสดใสกับเราช